สวัสดีค่ะช่องแม่เพียวชาแนลค่ะปลาทุ่งทุ่งนี่อาณาเขตอาณาจักรเขาคือกว้างแต่นอปั่นโซ่ตัวนี้นอโซ่ตัวนี้นะคือโซ่คล้ายๆเป็นอีโซ่อีบุกอีบุกเบิกนะคะโซ่อีบ้านนี้นะพอไอ้ตระกูลแม่เพียวน่ะอยู่โซนนี้ค่ะเข่าละโอ้โหสามเข่าเสียหญ้าโอ้โหเข่างามขนาดสูงแล้วเข่าครับท่านเนี่ยเป็นตระกูลของไอ้แม่เพียวนะคะนี่บุกเบิกคืออยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้เด้อนี่พี่น้องแม่เพียวนี่เกือบทุกหลังคาบ้านเนี่ยเกือบว่าจะเป็นพี่น้องนะคะจะเป็นพี่น้องของแม่เพียวเด้อแต่แม่เพียวก็ไม่เคยเที่ยวหาเขาค่ะเพราะว่าเองนี่นะคะกระท่อมเป็นน่าจะเป็นที่ถ่ายรูปเป็นเนาะมีตัวหนังสือศาลาริมน้ำเด้อศาลาริมน้ำบ้านไทโซ่ค่ะโอ้มีปลูกผักนั่นด้วยนี่ออร์แกนิกเนาะโอ้ดอกแคละแคเต็มต้นเลยอันนี้จะเป็นหมู่บ้านไทโซ่นะโอ้หมู่บ้านสวยงามขนาดหมู่บ้านไทโซ่อีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะแต่ตัวนี้น่ะเป็นหมู่บ้านไทโซ่ติดกับตัวเมืองค่ะติดกับตัวเมืองปุกมานนะคะตรงนี้นะเจริญมาจากไหนค่ะจะเป็นธรรมชาติค่ะแถวนี้นะทุ่งนายนะคะทางนี้นะลุงก็อยากให้เป็นลุงเป็นบ่อนะคะเพราะว่าเป็นถนนแดงค่ะต้องอาชีพสัตว์นิดนึงนะคะมาทานน้ำตาลนะคะทุกคนต้องทุ่มความใจเพิ่มเติมเห็ดเพาะเห็ดอีบ่อโอ้โซนนี้เนาะเป็นหมู่บ้านนะคะเนี่ยเป็นหมู่บ้านโซ่ที่ว่าอยู่ในตัวเมืองนิดนึงค่ะต้องสั่นด้วยต้องสั่นนะคะตกหลุมน้ำจะเลื่อนนิดนึงนะคะเนี่ยคนค่ะคนตกมาคืนก็เกี่ยวกระจีมาเลยค่ะท่านผู้ชมเกี่ยวกระจีเลยทางนี้นะดอกลันทมนาวดีนี่จะถ่ายแล้วนะคะท่านผู้ชมมันถ่ายแล้วเด้อนี่เป็นนี่ถนนลาดยางอยู่นะคะแต่ว่าเป็นหลุมเป็นบ่อค่ะเพราะว่าไอ้มาซีมดอายุไขเพิ่นนะคะนานหลายปีแล้วโอ้โหบ้านตัวนี้สวยมากเลยค่ะตรงกับแพงกับตรงเขาโอ้เป็นบ่อเด้อบ่มีค่ะทุกพระ
จริญค่ะไฮโซทางนี้เจริญมากมากพบน้องนาไอ้ดิงหันมองนั่นเลยมีจังนะโอ้เรียงหินเป็นชั้นเป็นชั้นสวยงามมากเลยนะท่านผู้ชมโมเดิร์นนะทางนั้นคือมีวัดเนาะวัดอะไรนะก็ไม่เคยเห็นเนาะโอ้ทำรั้วสวยเลยค่ะนี่เป็นรั้วสำเร็จรูปนะคะโอ้งามค่ะท่านผู้ชมต้องเห็นเลยเนี่ยไม่เพียวต้องเห็นด้วยว่าโคโอ้โหแม่นเดี๋ยวจะจืดทุ่งครับท่านผู้ชมโมดอกโมเดิร์นอยู่กลางทุ่งงามเนาะวิวทางนี้เนาะโอ้โมเดิร์นต้นมะกรูดกอดสวยสวยสวยครับตรงนี้สวยงามมากค่ะวิวพักขนาดเลยตกเมื่อคืนเมื่อวานซืนค่ะท่านผู้ชมยิ้มปึ๊ดเลยเนี่ยเสียดายทางนี้บ่มีงัวทางนี้นะบ่มีงัวคือทางแม่เพียวปานแต่จะตัดใหญ่ใหญ่เจ้าสูงทางนี้นะคะใหญ่ใหญ่ถูกมาคิวเมื่อกี้ว่านเท่ากันแล้วค่ะทางนี้นะหวังเหมือนกันนะคะไปเป็นแป้งเลยโอ้เถียงนานี่น่ารักมากเถียงนาตัวนี้น่ะโอ้หางแมวหลายเด้อทางเด้อจะทะไดต้นเด้อจะเบิ่งกูหางแมวมีแต่ต้นดอกเคนาค่ะเต็มเลยเต็มเลยทางนี้นะเจ้าเนี่ยงัวค่ะล่างงัวแล้วคนก็ได้ตกมันนี่ค่ะธรรมชาติค่ะโจ้มันธรรมชาติโอ้ส่วนหมอกมันป้าปกป้องอายุศตวรรษจักรปีเด้เนาะต้นนี้เนาะบ้านเรือนของคนโซทางนี้นะส่วนมากจะนิยมไอ้ปลูกไอ้ดอกไอ้ลีลาวดีหน้าบ้านนะคะคนมีทุกสีเลยค่ะท่านผู้ชมสีเลยมีทุกสีเลยเอาบนลงก็โอ้มีแต่บ้านงามๆค่ะแต่นี่จอบทางคุณใหญ่ในความโลภไปทั้งแต
ขียวชะอุ่มนะคะโซ่ทางนี้นะเพียวขอจบคลิปแค่นี้นะคะฝากช่องเพียวชาแนลด้วยค่ะปิดบุกในยาวากันนะคะ